You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be... สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะรถกระเป๋าตาเพชรนะครับผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับขนาดของอยู่ในซีนะครับนี่จะเป็นของเก่าเก็บจัดเลยครับโอเคสาวสัญญาณอยู่นี่ครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับนี่ครับสภาพโอเคมาดูกันไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรีโมทก็มีแค่นี้ครับเป็นรีโมทเหมือนไกลปืนนะฮะเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามานี้จับถนัดมือดีนะครับผมว่าเรามาดูที่ตัวรถกันเลยฮะเนี่ยเป็นคลื่น27นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบดูดีกว่าครับว่ารถกระเป๋ากับรถกระป๋องเนี่ยมันไซส์เดียวกันหรือเปล่านะครับนี่เป็นรถกระป๋องนะฮะผมว่าไซส์พอๆกันเลยนะฮะพอๆกันเลยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นคล้ายๆแบบว่ามันยืดออกมาครับมันเลยดูยาวขวางนะครับโอเคสายเท่ากันเลยห้องเครื่องมันยืดโอ้โหมีเหมือนโชคด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นยางตรงเนี้ยมันยืดได้ดีมากเลยฮะดูยืดหยุ่นได้ดีมากครับเหนียวเลยแหละผมว่านะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าแผงวงจรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้ารถกระเป๋าตัวนี้นะฮะอ๋อนี่นะฮะเป็นแบบยาวเลยนะครับแล้วก็ใส่ฐานสีก้อนด้วยนะครับฐาน 2A นะครับอ๋อที่ปิดฐานเขาก็มีแยกออกมา2ฝั่งเลยนะฮะนี่ครับประมาณนี้มอเตอร์เลี้ยวหน้าก็อยู่ตรงกลางเหมือนรถกระป๋องเลยนะครับช่วงท้ายมันยืดมากเลยนะฮะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมาแกะดูหน้าตาแผงวงจรข้างในหน่อยครับเป็นไงบ้างนี่นะครับประมาณนี้นะครับ IC จะอยู่ตรงนี้เป็น IC ตัวเล็กครับตัวนี้โอเคสวิตช์ปิดเปิดอยู่ข้างในนะครับนี่โอเคสำหรับคันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองใส่ฐานแล้วลองเทสกันเลยครับมาเทสกันเลยฮะก็เป็นใส่ฐานชาร์จแล้วกันนะครับฐานชาร์จ Panasonic ครับโอเคครับที่ล็อกฐานแน่นดีนะครับล้อมีโบกนิดนึงครับโอเคที่รีโมทครับใส่ฐานตรงนี้แกะยังไงหนอโอเคฐาน AA 2ก้อนนะครับฐานรีโมทก็ผมจะใช้เป็นฐานชาร์จเหมือนกันครับไม่รู้ว่าขั้วฐานจะถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่รู้ฮะลองดูก่อนมันมีสวิตช์ที่รีโมทไหมไม่มีนะครับไม่ติดแสดงว่าขั้วฐานไม่ถึงนะครับฐานพานาใช้ไม่ได้ต้องใช้ฐานธรรมดานะครับเดี๋ยวลองดูฐานนี้ก่อนดูฐานหมดหรือยังโอเคครับใช้งานได้
เอามันไม่ติดนะครับตัวรถนี่ก็ใส่ฐานพานาไม่ได้เห็นไหมครับขั้วฐานไม่ถึงนะครับชัดเจนเลยฐานพานานี่หัวมันสั้นจริงๆเลยนี่ฮะฐานพานาต้องให้โมอีกแล้วนะครับก็บักกี้แล้วกันครับบักกี้ตะกั่วเข้าไปให้มันนูนขึ้นมาให้มันชนหัวฐานแล้วกันครับเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวมาลองใส่ฐานดูอีกรอบครับโหแน่นปากเลยนูนไปครับนูนไปออกเรียบร้อยครับอ้าวเปิดหรือยังยังไม่ได้เปิดโอเคครับมาดูครับเลี้ยวตามมือหรือเปล่าฮะโอเคไม่ใช่นะไม่ใช่ระบบเซอร์โวนะครับธรรมดานะฮะโอเคนะครับประมาณนี้ครับความพุ่งเดิมๆครับฐาน4ก้อนเดี๋ยวเรามาวัดความเร็วกันดีกว่าครับบนไดโน่นะครับจะได้เท่าไหร่นะฮะต้องวัดนะครับไม่วัดไม่ได้ครับตระกูลตาเพชรนะฮะตาเพชรนี่รถกระป๋องนะครับส่วนมากจะวิ่งอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไม่เกินนะฮะเดี๋ยวมาดูฐาน4ก้อนคันนี้บ้างครับจะได้ประมาณไหนนี่ฮะไดโน่ในตำนานนะครับโอเคตันแล้วล่ะครับนี่ฮะได้11กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับรถเดิมๆนะฮะโอ้โหขนาดฐาน4ก้อนนะครับผมว่ามันน่าจะได้สัก20เนาะรถกระป๋องเดิมๆก็วิ่งอยู่แค่ประมาณ90นะครับฐาน4ก้อนก็วิ่งอยู่11โอ้โหไม่สมกับพลังฐานเลยนะครับโอเคยังไงดีโมกันไหมเดี๋ยวเรามาโมกันดีกว่านะครับให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมก็สเต็ปสแตนดาร์ดเลยก็ต้องติดดีเลย์เข้าไปนะครับให้มันดึงไฟไปฮะจ่ายมอเตอร์เยอะๆหน่อยครับมันจะได้แรงขึ้นก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์อะไรดีครับปีศาจเหรอเปลี่ยนเป็นปีศาจหรือเป็นมอเตอร์เครื่องบินดีฮะเป็นมอเตอร์ปีศาจแล้วกันนะครับฐาน4ก้อนก็น่าจะแรงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวมาโมกันเลยครับโอเคครับแต่งเสร็จเรียบร้อยฮะมอเตอร์ปีศาจครับรีเลย์2ตัวต่อเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนล้อนันยางด้วยครับล้อหน้าโรลเลอร์นะครับนี่ฮะสไตล์รถกระป๋องเลยครับเอาเรื่องนะฮะฐาน4ก้อนลองขึ้นไดโน่กันดูหน่อยครับI'm sorry.
79กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเฟืองเบอร์1334นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันครับว่าความเร็วบนทางพื้นถนนเนี่ยจะเร็วแค่ไหนนะครับโอเคครับไปกันเลยโอเคฮะมาอยู่ที่ประจำของเราแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับจะวิ่งเร็วประมาณไหนนะครับสเต็ปนี้โอ้โหแรงอยู่นะฮะโอ้ยโคตรแรงเลยครับบอดี้หลุดเลยกิ้งหลายตลบครับบอดี้หลุดไปดีอยู่นะครับแต่มันเสียอย่างช่วงออกตัวมันจะออกช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะหนักฐานนะครับฐานมันสีก้อนมันหนักแต่รอบปลายนี่มาชิวๆเลยฟิวๆเลยฮะแรงมากนี่ยางกระเพือนะครับมาดูกันต่อครับYou're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back?รู้สึกว่ามันจะวิ่งช้าลงนะครับแบตมันหมดเร็วขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ว่าเป็นที่แบตหรือขาไฟนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับความเร็วนะฮะก็ใส่แค่ดีเลย์2ตัวนะครับแล้วก็มอเตอร์ปีศาจเท่านั้นเองครับแรงใช้ได้เลยนะครับฐานสีก้อนนะครับออกตัวมันช้านิดนึงครับมันน่าจะหนักฐานนะฮะโอเคครับใครสนใจรถแบบนี้ฮะก็ติดต่อไปที่ Facebook พี่ท็อปครับเฟซนี้นะฮะราคาก็350บาทเองครับไม่แพงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้ว Oh, will you fucking fight back?